พื่อได้พบกับสัตว์เลี้ยงสุดหาพวกเราจะไปหาคุณถึงที่ในคลิปของคนรักสุนัขปี4วันนี้ทั้งสองเดินทางมาที่เมืองที่ติดกับทางใต้ของกุนมะเมืองเกียวดะจังหวัดไซตามะเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์แต่ว่ามาสคอตของเมืองเป็นคาแรคเตอร์เมนูประหยัดของเกียวดะโคเซนิจันเยลลี่ฟรายและก็ฟูลาเบ้เกียวดะฟรายใช่แล้วครับที่จริงเมืองเกียวดะมีชื่อเสียงด้านเมนูราคาประหยัดเป็นเมืองที่ถึงขนาดจัดการแข่งเมนูประหยัดระดับประเทศกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราจะมาตามหาสัตว์เลี้ยงที่ชอบเมนูราคาประหยัดกันมาดูกันว่าเมนูประหยัดของสัตว์เลี้ยงคืออะไรโอ้กินเก่งมากเลยอ้าวกลิ้งกลิ้งกินได้โอเคกลิ้งแล้วค่อยกินเหรอครับแล้วสุเกะคุงเองพอกินเมนูประหยัดเข้าไปก็คึกคักสุดๆเอาไปไม่ได้เริ่มทำการค้นหาสัตว์เลี้ยงที่เกียวดะเมืองแห่งเมนูประหยัดกันโอ้จะได้กินอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยโอ้มีน้องหมาด้วยสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับค่ะโอ้มีน้องหมาด้วยหวัดดีหวัดดีโอ้จะไหวไหมจะไหวไหมหวัดดีกันหวัดดีกันหมาชื่ออะไรครับเนี่ยซึโมโมค่ะซึโมโมเหรอฮะสตรอเบอรี่ซึโมโมสินะครับใช่ครับนะใส่ชุดเหมือนกันเลยน่ารักมากหวานมากชุดเหมือนกับเจ้าของเลยฉันตัดเองไงคะโอ้จริงเหรอครับค่ะใช่ค่ะโอ้เย็บเองเลยนะฮะครับเขาเย็บเองครับเป็นงานเลยใช่ไหมครับอ๋อถ้าเป็นงานด้วยค่ะอ๋อมีหน้าล่ะน่ารักมากครับแล้วนอกจากกระเป๋าแล้วครับเป็นไงค่ะนอกจากกระเป๋าก็มีโอ้เหรอนี่ค่ะแก้วน้ำค่ะมีหมดไม่ได้หมดแค่แก้วน้ำนะต้องมีภาพหน้าจอแน่ใช่ไหมครับนายไม่ใช่นี่ฮะโอ้เป็นเคสเลยครับครับค่ะที่ห้อยมือถือทั้งหมดด้วยรักซึโมโมมากจนยั้งใจไม่อยู่แล้วสิครับคุณแม่รักถึงขนาดนี้แล้วรักมากสมมติอ่ะนะครับนะถ้าซึโมโมจากไปทำไงฮะโอ้ก็คงทนไม่ไหวอ่ะครับร้องไห้แง่ๆเลยตายตามไปเลยครับนะขอโทษนะครับถามแบบนี้ไม่ได้จะแช่งนะครับคงจะรักมากเลยนะเนาะสุดยอดแล้วซึโมโมเขามีเมนูโปรดนอกจากอาหารหมาไหมครับชอบกินนัตโตะค่ะอ๋อเหรอจริงเหรอครับสตาร์รีบไปซื้อมาให้เลยซื้อโมโมจังรีบเลียปากใหญ่โอ้เลียด้วยครับเลียฮะเก็บกวาดหมดปกติแล้วกินบ่อยแค่ไหนครับอย่างเรานี่ก็จะกินทุกเช้าเลยกินทุกเช้ากินทุกเช้าเลยเหรอครับโอ้รักษาสุขภาพมากสุดยอดเลยเนาะชอบมากสิเนี่ยโอ้กินเก่งซะด้วยอร่อยเนอะเนาะแผลบแผลบกินเลียเหมือนคนเลยนะครับเนี่ยนะกินนัตโตะเหนียวเสร็จก็เลียปากด้วยนะครับเนอะเนอะเลียจนกว่าจะหมดเลยว่างั้นเถอะใช่แล้วค่ะเออมีมองตาเยิ้มอยู่ด้วยนะครับนะกินไหมได้สุเกะคุณเออไหวไหมลองกินด้วยตะเกียบไหมไหมเพราะฉะนั้นน้ำลายยืดแล้วเราอะย้อยละย้อยย้อยอยากกินนัตโตะเหรอเราเอากินได้ด้วยเหรอโอ้กินใหญ่เลยอร่อยไหมเป็นไงเอออร่อยเนาะอ้าวแล้วเป็นไงเลียเออเป็นไงอร่อยเนาะเลียใหญ่แล้วโอเคเหนียวหนึบดีมากเลยนะครับเนี่ยหมาเห็นนัตโตะอยู่ข้างหน้าจะเลียปากฮะเอ้ากินเลยตรงนี้เลยนั่นโอ้กินซะแล้วหมดเลยโถ่เอ้ยว่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้คนญี่ปุ่นต้องกินนัตโตะด้วยตะเกียบแหมกินซะหมดแล้วเรานี่ไม่รู้จักธรรมเนียมญี่ปุ่นเลยกินหมดเกลี้ยงเลยโอ้หมดกันผมก็อยากจะกินทุกเช้ามั่งนี่นาโอ้ไดซึเกะเฮ้ยดูนู่นดิมีอะไรด้วยทางนู้นทางนู้นนั่นอะไรอ่ะบวกมือใหญ่ๆตัวอะไรอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ได้สวัสดีครับที่จริงตัวคาแรคเตอร์นี้ก็คือทั้งสองตัวผู้น่ารักนี้คืออะไรครับคืออะไรครับตัวคาแรคเตอร์ของเมืองเกียวดะนะครับโอ้ก็เซนิจังและครับฟูราเบ้โอ้เป็นตัวคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ของเมืองนะครับอ๋อแบบนี้นี่เองเมืองเกียวดะก็มีทั้งสองเป็นเมนูเด็ดด้วยเขาดังขนาดมีของที่ระลึกขายเต็มไปหมดเลยแล้วโคเซนิจังเป็นคาแรคเตอร์ของอะไรนะคำตอบก็คือเยลลี่ฟราย
ไม่ใช่เยลลี่หวานนะครับแต่ว่าเป็นอาหารพื้นเมืองของโกดาเขาต่างหากซึ่งทำมาจากถั่วเหลืองกับมันฝรั่งนำไปชุบแป้งทอดทอดจนเหลืองแล้วก็นำมาจิ้มซอสกินนั่นเองอร่อยมากครับที่เกียวด่าจะมีของกินที่ชื่อว่าฟรายอยู่นะครับฟรายเหรอฮะปฏิการทอดเนี่ยแหละครับก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับเอ้ยส่วนเจ้าฟูรเป้ก็คือของกินพื้นเมืองที่มีชื่อว่าฟรายเกียวด่าฟรายเริ่มจากนำแป้งสาลีผสมน้ำไปทอดบนกระทะร้อนๆแล้วก็โรยด้วยต้นหอมซอยแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งเมื่อสุกแล้วก็นำฝาหม้อมากดเอาไว้แล้วก็กลับไปอีกข้างจนเป็นแผ่นเรียบแล้วก็ทานด้วยซอสกินได้เลยโอ้มาแล้ว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 โอ้หอมมากเลยมาแล้วว้าวแล้วอันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยเยลลี่ฟรายครับอันนี้คือเยลลี่ฟรายโอ้ก็คือตัวนี้โคเซนิจังครับรสชาติของเยลลี่ฟรายเป็นยังไงบ้างนะอร่อยมากครับโอ้ขอบคุณครับโอ้ข้างในเนี่ยมันนุ่มมากๆใช่แล้วครับแล้วก็กรอบดีครับแหมจิ้มกับอะไรเนี่ยแต่อร่อยมากๆเลยนะต่อไปก็เกี๊ยวด่าฟรายนี่มันโถไม่ใช่ฟรายอยู่นี่นี่เข้าใจป่ะนี่ฟรายอยู่นี่เท่าที่เห็นตัวแป้งจะบางกว่าโอโคโนมิยากิเยอะเลยแต่รสชาติจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็อร่อยครับจริงเหรอครับขอบคุณนะครับกินเป็นกับข้าวยิ่งอร่อยเลยล่ะผมว่าโอ้อร่อยสุดผมเพิ่งเคยรู้จักทั้งสองอย่างเลยนะครับจริงเหรอครับทั้งเกี๊ยวดับฟรายแล้วก็เยลลี่ฟรายเนี่ยคือทั้งสองเมนูมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วอ๋อเหรอหากินที่นี่ได้เลยแสดงว่ากินตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับไดซุเกะคุงก็จะได้กินแล้วขอโทษที่ให้รอครับมาแล้วมาแล้วครับโอเคครับโอเคมาแล้วเขารู้ว่าเป็นของตัวเองครับรู้ด้วยนะของไดซุเกะคุงนั้นไม่มีต้นหอมแล้วก็ซอสฟาดให้เรียบนะเอาลุยโอ้ยเป็นไงชอบไปสิท่าฟาดเรียบครับไม่เหลือเป็นไงอร่อยไหมอร่อยจานร่อนแบบกินได้หรืออร่อยทั้งสองอิ่มเอมกับของขึ้นชื่อเมืองเกียวด่าแล้วก็เริ่มหาสัตว์เลี้ยงกันต่อไปโอ้ยเจอแล้วเจอตัวแล้วเอ้ยโกลเด้นด้วยมาทีนี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะรบกวนด้วยนะครับค่ะได้ค่ะขอโทษที่รบกวนนะครับไดซุเกะกับมัตสึโมโตะครับอุ้นตายแล้วในทีวีนี่ใช่ครับจริงๆครั้งนี้มาเที่ยวที่เกียวดะนะครับเจอน้องหมาพอดีเลยครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อว่ามารุค่ะมารุนะครับที่นี่คือฮอนมารุเลยชื่อมารุฮอนมารุฮอนมารุเป็นชื่อสถานที่ค่ะเป็นชื่อสถานที่เหรอครับมารุจังค่ะมารุคุงนั้นมีนิสัยบางอย่างฮัลโหลแหมคุ้นเร็วมากเลยค่ะนี่คือคุ้นแล้วแหละครับคือว่ากับใครก็เป็นค่ะโอ้เชื่องมากเลยมารู้จังเนาะมารู้จังพอยื่นมือออกมาไหนว่าไงจับมือกันนิดนึงสัมผัสกันหน่อยเป็นไงเหมือนเอเอโอโอเลยนะฮะเขาจับไม่เหมือนใครนะฮะเมืองเกียวดะขึ้นชื่อเรื่องเมนูอาหารราคาประหยัดด้วยนะครับแล้วผมก็เลยมาสำรวจว่าสัตว์เลี้ยงที่เกียวดะเนี่ยกินเมนูราคาประหยัดบ้างไหมครับมารู้จังกินเมนูประหยัดบ้างไหมครับก็มีค่ะค่ะเยลลี่ฟรายค่ะโอ้คือว่าชอบมากกินของขึ้นชื่อเลยเนี่ยใช่ค่ะชอบมากๆด้วยเอ๊ก็มีอยู่นิดหน่อยค่ะมาแล้วโอ้มาแล้วครับนี่เห็นไหมคะเหมือนที่กินเมื่อกี้นี่เลยนะฮะถูกต้องกินมากอย่างชาวเกียวดะเนี่ยนะครับมีเยลลี่ฟรายอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่มีนะคะโอ้มีเนาะคืออยากกินตลอดนะคะหากินง่ายแล้วก็เป็นกับแกล้มได้ด้วยกับแกล้มนี่เองเห็นไหมคะขอแล้วค่ะขอใหญ่เลยมือมาก่อนเลยดูมือแรงมือได้เยอะมากเลยครับนี่โอ้โหนี่จับก่อนเลยว่าอยากกินขนาดนั้นเชียวโอ้โหขอใหญ่เลยมันน่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะน่ากินแล้วค่ะอยู่ไม่สุขเลยนิสัยเหมือนไดซึเกะเลยนะครับนะค่ะเนาะเหมือนมากครับโอ้ยขออีกแล้วค่ะโอ้ชอบขนาดนั้นจริงๆเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะนี่ขอใหญ่เลยโอ้ดูมือมือแปลกจริงๆเลยครับค่ะเนาะกินไหมเอามั้ยกินป่ะกินป่ะกินมั้ยกินมั้ยโอ้ยืนมือมาตลอดกินได้โอเคโอ้กินได้เร็วมากๆด้วยนะครับก็ของโปรดเนาะเคี้ยวงำเลยนะฮะโอ้อยากจะเอาอีกขอเพิ่มไม่ได้หรอ
โอ้เฮ้ยเครื่องหมายสุนัขของบ้านไหนเนี่ยเอ๊ะอันนี้ละมั้งเออเขียนว่าฟลายด้วยร้านขายฟลายสวัสดีครับขอโทษครับผมมาซึมโตกับไดซึเกะคุงอะครับคือว่าค่ะจ่าเอ๋ฟลายเนี่ยมีมากี่ปีแล้วครับคุณยายช่วงไทโชปีที่14คำนวณไทโชที่14คือตอนไหนฮะก็80กว่าปีมาแล้วโอ้มีฟลายมา80กว่าปีแล้วนานขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยร้านชนบทต้นตำรับเก่าแก่ที่สุดร้านอาหารที่ทำกินเองได้ที่บ้านจะได้มาเจอกับส้นตำรับเข้าแล้วล่ะครับคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุฉันเหรอ80แล้ว80แน่นะทำมาก็60ปีแล้วล่ะเนี่ยโอ้ยทำเกี๊ยวดาวฟลายมา60ปีสุกได้ที่ก็กลับคร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 ับนี่แบบเก่าแก่กลับโอ้แบบนี้นี่เองปลึบแบบโบราณชิ้นละ300เยนพอทอดจนหอมกลุ่นแล้วซื้อเป็นมื้อกลางวันเลยแหละครับมื้อเย็นใช่ไหมฮะมื้อเย็นนะคะเหรอเตรียมไว้ให้ลูกๆโอ้เป็นมื้อเย็นเลยกินกับข้าวก็ได้อะเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ไม่เชิญกับข้าวหรอกคุณโอ้มีน้องหมาด้วยนะครับมีตัวเรียกแขกด้วยครับวันนี้อ๋อโคนั้นเหรอฮะโอ้นี่ก็โตแล้วสิเมนูประหยัดของโคนั้นคือมันจะเป็นขันเหมือนขนมที่เป็นรูปกระดูกนะของโปรดของโคนันคุงก็คือของว่างรูปกระดูกพอลองให้ปุ๊บเป็นยังไงน่ารักไหมล่ะชอบกับฟรายอีกนะเนี่ยโอ้ที่นี่เหรอที่นี่ป่ะเอาเข้าไปทำไมเนี่ยโอ้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 ได้ยินเสียงละเออนี่ไงนี่ไงไดซึเกะโอ้เฮาเก่งจริงสวัสดีครับขอรบกวนโอ้สวัสดีครับสวัสดีการสวัสดีการโอ้สวัสดีการสวัสดีการโอ้เห่าหลุยคุงพันทอยพุดเดิ้ลมีเมนูราคาประหยัดป่ะมั้ยครับอ๋อของหลุยคุงน่ะนะคะใช่ครับใช่ครับเขาชอบกินผักโอ้ยจริงเหรอครับอย่างเช่นอะไรฮะช่วงนี้จะเป็นบล็อกโคลี่กับมะเขือเทศเอ๋ขอดูหน่อยได้มั้ยครับค่ะครับนี่บล็อกโคลี่นะฮะอ้าวแล้วนายจะไปตื่นเต้นทำไมเนี่ยเมนูประหยัดของหลุยคุงก็คือบรอกโคลีขอดูวิธีกินบรอกโคลีหน่อยได้ไหมครับค่ะขอดูนิดนึงครับครับต้องกลิ้งก่อนไม่ใช่เหรออ่ะกลิ้งดิกลิ้งโอ้กลิ้งก่อนกินกินได้กลิ้งแล้วค่อยมากินน่ารักโอ้ดีจังเลยครับแบบนี้ผมชอบอะขอเหรออ่ะงั้นต้องกลิ้งก่อนนะอ่ะกลิ้งไหนฮะเออกลิ้งเกลือกแล้วมากินน่ารักมากหมอบก้มหัวกลิ้งแล้วกินได้ไม่ต้องรอเหรอเอาละไหนดูดีอ่ะไหนดูเฮ้ยเจอละค่ะสวัสดีครับค่ะไดซึเกะคุงกับมัตสึโมโตะคุงนะครับสวัสดีครับวันนี้แวะมาเกียวดะครับขอพบน้องหมาหน่อยได้ไหมครับขอพบนิดนึงได้ไหมครับน้องหมาเฮ้ยหมาเหรอคะครับตัวมันยาวมากเลยนะคะตัวยาวเหรอครับยังไงฮะโอ้แต่น่ารักออกครับอุ้ยตายแล้วตัวยาวจริงด้วยยาวที่สุดเลยเหรอโอ้ใช่มันก็ยาวจริงๆอะนะครับนะคือผมได้ยินว่ามีเมนูประหยัดของสัตว์เลี้ยงจากโกะเนี่ยมีของโปรดไหมครับก็มีเหมือนกันค่ะคืออาหารเม็ดเปล่าๆเขาไม่กินค่ะต้องใส่ซุปมิโซะลงไปด้วยราดซุปมิโซะลงไปเหรอฮะค่ะไปเตรียมมาให้แล้วนี่ก็คืออาหารเม็ดปกติอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าของแมวโอ้สุดยอดครับสุดยอดแล้วนี่ก็คือซุปมิโซะซุปมิโซะธรรมดาเนี่ยที่คุณแม่กินประจำว่างั้นเถอะกับอาหารแมวเนี่ยนะครับนะผสมผสานกันนะค่ะแต่แค่นี้มันจะกินไหมครับจะกดจางนั่งเริ่มจากเอาอาหารเม็ดให้กินอย่างเดียวเบือนกินได้เบือนฮะเบือนไม่สนดูนะคะเบือนไม่ยอมกินเลยครับไม่ยอมกินไม่กินจริงๆฮะแต่พอราดซุปราดไปปุ๊บเป็นไงครับก็ยังไม่สนอยู่ดีแบบนี้แล้วก็อ้าวกินอ้าวสนแล้วครับโอ้กินเลยครับน่ากินเชียวกินแล้วสุดยอดฮะชอบจริงๆครับชอบอาหารแมวเฉยเลยฮะคงจะเบื่ออาหารของตัวเองนะคะแล้วเขากินอาหารแมวตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณแม่ครับ
ก็นานเหมือนกันค่ะโอ้เหรออ่ะของเราบ้างไดซุเกะคุงจะชอบไหมนะเป็นไงอย่าเมินนี่อย่าเมินเออน้ำลายไหลแล้วอาหารแมวสำหรับหมาเชิญกินอ้าวเป็นไงเออไม่สนมาเป็นหมาจะกินของแมวก็ได้อ้าวเป็นไงอร่อยไหมอร่อยหรือเปล่าแมวกินของอร่อยขนาดนี้เลยล้นเนี่ยโอ้โอ้มีน้องหมาอยู่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษครับที่เข้ามานะครับสวัสดีครับอู้ไดซุเกะคุณเนี่ยใช่ครับใช่ครับน้องหมาชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเรอาโอ้เรอาเออนอกจากอาหารเม็ดแล้วเรอามีของโปรดแบบเมนูประหยัดบ้างไหมครับมันกินทุกอย่างนะคะก็มีนิโบชินิโบชิค่ะมีอยู่ไหมครับมีค่ะมีด้วยขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ได้อ่ะนี่นิโบชิจะชอบแค่ไหนนะไหนฮะจะกินแล้วนะก่อนนะดีๆสิอะไรครับอะไรครับแหมรีบร้อนจะกินแล้วนะจะกินแล้วนะจะกินแล้วนะบอกว่าจะกินแล้วนะจะกินแล้วนะกินเลยครับดีมากแหมบอกว่าถ้าจะกินแล้วนะได้กินเลยครับนี่จะกินแล้วนะโอ้เดี๋ยวอะไรเล่าโอ้นี่โบชิรสชาติให้3ดาวไปเลยช่วงหน้าพบกับดาซุเกะคุงที่ปลื้มเมนูประหยัดจนคึกคักใหญ่ไดซุเกะคุงขอเสนอจ้าเอ๋เมียวเรียกลูกค้าย่าใจกลางเมืองหลวงที่ยังหลงเหลือความโบราณเอาไว้อย่างคาคุระสกะย่านนี้มีถนนแคบๆมากมายและยังเป็นแหล่งอาศัยของแมวมากมายอีกด้วยพอทีมงานลองตามแมวที่อยู่ที่นี่อย่างสุขสบายไปดูมันก็เดินเข้าไปในที่แห่งหนึ่งมันเดินเข้าประตูไปโดยที่มันไม่ได้สนใจทีมงานที่ตามมาเลยและตอนแรกก็นึกว่าเป็นบ้านของมันไซกะบาเล่คืออะไรกันนะพอเข้าไปรบกวนเพื่อถามความเป็นมาอ้าวเหมียวถูกอุ้มซะแล้วขอโทษนะครับผมเห็นแมวจรจัดเดินเข้ามาในนี้นะครับอ๋อจิโร่เหมียวเป็นแมวเรียกลูกค้าของเราอะค่ะแมวเพศผู้ที่เป็นแมวเรียกลูกค้ามีชื่อว่าชิโร่เหมียวแล้วที่นี่เป็นร้านขายอะไรเหรอครับไม่ใช่ร้านขายของหรอกค่ะเป็นห้องเรียนบัลเล่ค่ะที่นี่เป็นห้องเรียนบัลเล่มีมาตั้งแต่ปี1961ซึ่งอาจารย์ไซกะโทชิโกะทำคณะบัลเล่ไพรมารีและสอนบัลเล่ที่นี่ด้วยค่ะไม่มีใครในวงการบัลเล่ญี่ปุ่นที่ไม่รู้จักเธอชิโร่เหมียวเองก็เหมือนจะเช็คท่าเต้นของนักเรียนอย่างละเอียดซะด้วยแต่ชิโร่เหมียวก็มีที่จะโปรดภายในห้องเรียนบัลเล่ด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็คือเปียโนหลังใหญ่วิ่งปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปอย่างนั้นจนถึงสูงสุดบนเปียโนที่จะเห็นทั้งหมดของห้องเรียนนี้ก็คือที่โปรดของชิโร่เหมียวนั่นเองเด็กคนนั้นเต้นเก่งจริงๆนะเนี่ยห้องเรียนที่เปิดเสียงเพลงดังลั่นแล้วมันจะไม่รำคาญเหรอเนี่ยอ้าวหลับไปซะแล้วหลับสบายจนจะอ้าปากเหวอน่ารักจังเพลงประกอบเต้นบัลเล่มันค่อนข้างเงียบค่ะอ๋อครับครับค่ะก็เลยนอนหลับบนนั้นตลอดคงสบายเขาล่ะค่ะแบบนี้เป็นเพลงกล่อมชิโนะเหมียวเลยเป็นเพลงกล่อมนอนสำหรับชิโนะเหมียวเลยระหว่างที่ทุกคนเรียนบัลเล่กันชิโนะเหมียวก็หลับอย่างสบายใจอยู่ที่นี่ตลอดและคุณครูก็เริ่มเล่นเปียโนจากนั้นชิโร่เหมียวก็ลุกแล้วก็ชะโงกหน้ามาดูโอซากกำลังหลับสบายเลยแบบนี้เอ้ยแย่เซ็งเลยแมวเซ็งจริง
ค่ะดีกว่าเขาไม่ชอบนะคะอ๋อเขาไม่ชอบเหรอครับไม่ชอบค่ะนั่นก็ซ้อมเปียโนลำบากหน่อยสิครับเนี่ยโอ้พักนี้ไม่ได้ซ้อมเลยล่ะค่ะก็ชิโรเมียวไม่ชอบเอาชิโรเมียวเป็นหลักค่ะเอาน้ำมันรีดแล้วนะยับหมดซะละบนชุดที่รีดมาเรียบร้อยแล้วแม่หลับสบายจริงๆเลยชิโรเมียวยับยู่ยี่หมดแล้วทำไงดีล่ะเนี่ยฮะโอ้ทำไงได้ล่ะวันนี้ทิ้งไว้ที่นี่พรุ่งนี้ค่อยมารีดใหม่แล้วกันน่าสินะคะดีจังเลยเนาะมีคนเฝ้าดูแลอบอุ่นแบบนี้ชิโรเมียวโชคดีจังเลยนะที่เมืองชินชิโร่จังหวัดไอจิมีร้านขายลอตเตอรี่ชื่อดังอยู่ค่ะดูสิขนาดวันธรรมดาคนยังมาซื้อกันเยอะแยะเข้าคิวเต็มไปหมดมาบ่อยหรือเปล่าครับเนี่ยก็ครั้งที่3แล้วครับซื้อไปนี่เคยถูกบ้างไหมฮะเนี่ยก็ยังไม่เคยเลยครับยินดีครับยินดีทำไมล่ะครับก็อยากจะมีโชคกับเขาบ้างเผื่อฟลุกนะเป็นยังไงบ้างเหรอครับคือว่าที่ผ่านมาฉันก็ถูกสลากแบบว่า3ครั้งติดกันเลยติดกัน3ครั้งเลยเหรอใช่ค่ะแบบนี้ก็สุดยอดจริงค่ะรวยเลยน่าจะเป็นเพราะฟุคุจังนะคะเป็นเพราะฟุคุจังเหรอต้องตามไปดูสิมีคนกำลังยืนถ่ายรูปอยู่พอเรามองเข้าไปด้านในจ้าเอ๋ก็เจอน้องเหมียวเขาแล้วภายในร้านลอตเตอรี่มีแมวเรียกลูกค้าอยู่5ตัวค่ะรู้สึกว่าจะชื่อพิเศษซะด้วยจะมีซาติจังทาคาระคุงยูเมมิจังและไอจังเป็นแมวที่มีชื่อที่นำพาความสุขมาให้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแต่ตัวที่ทำให้ทุกคนเนี่ยถูกรางวัลเยอะก็คือซังโอคุฟุโกจังแต่มีฟุกุจังมีความเปลี่ยนแปลงไหมครับคือสักประมาณครึ่งปีได้นะครับเป็นวัฏจักรทุกๆครึ่งปีจะมีคนถูกรางวัลใหญ่ๆรวมเป็นร้อยล้านเลยนะครับแล้วช่วง5ปีมานี้จ่ายรางวัลไป700ล้านแล้วนะครับไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับเนี่ย5ปีมานี้รวมรางวัลที่จ่ายไปถึง700ล้านเยนโดยเฉพาะตั้งแต่ฟุคุจังมารางวัลใหญ่ก็ออกอย่างต่อเนื่องจึงเป็นแมวกวักนำโชคชื่อดังไปเลยค่ะช่วงหน้าพบความลับที่ทำให้ฟุคุจังนำโชคได้ถึงขนาดนี้ที่จริงแล้วฟุคุจังเป็นผู้สืบทอดสายเลือดแห่งโชคดีตอนที่เกิดมาอยู่ที่ร้านขายเหล้าโนซากิเป็นลูกที่เกิดจากพ่อคานิจังและแม่ฟุคุจังซึ่งทั้งสองก็เป็นแมวนำโชคเช่นเดียวกันแต่ที่จริงแล้วพ่อแม่ของฟุคุจังเป็นแมวกวักนำโชคร้านลอตเตอรี่อยู่ที่ศาลเจ้าโฮโตใกล้ๆร้านขายเหล้าตั้งแต่ได้เจ้าเหมียวทั้งสองตัวมาก็มีผู้ถูกรางวัลใหญ่อย่างต่อเนื่องจนมีชื่อเสียงระดับประเทศกันเลยเมื่อได้รับลูกที่เกิดมาจากแมวทั้งคู่ก็เลยตั้งชื่อว่าซังโอคุฟุคุเพื่อจะได้ถูกรางวัล300ล้านนั่นเองและเพื่อให้ความฝันกลายเป็นความจริงก็เลยมีแต่คนมาพึ่งเจ้าฟุคุจังทั้งนั้นทุกคนพยายามแย่งกันเอาลอตเตอรี่ที่ซื้อมาลูบตัวฟุคุจังกันใหญ่ฟุคุจังหันไปทางโน้นหันไปหน่อยสิหันไปไอ้ทุกคนกระจายใจเย็นๆหน่อยแซ่ที่จริงแล้วฟุคุจังยังมีความลับของโชคยิ่งกว่านั้นอีกฟุคุจังเดินไปตามทางลาดชันของเขาที่จริงแล้วก็อุตส่าห์นั่งรถมาเพื่อมาเพิ่มพลังแห่งโชคนั่นเองเป้าหมายก็คือที่นี่น้ำตกเฮียเคนที่มีความยาวที่สุดในญี่ปุ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดไอจิเลยแหละค่ะซึ่งเจ้าของจะพามาที่นี่เพื่อมาเพิ่มพลังแห่งโชคลาภนั่นเองก็ขอให้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเรื่อยไปนะครับขอให้ความสุขส่งต่อจากคนหนึ่งไปอีกหลายๆคนด้วยก็แล้วกันฮะเหมียวปราสาทโอชิโจชิแห่งเกียวดา
ที่ถูกยกย่องให้เป็นเจ็ดปราสาทแห่งคันโตพอไปแอบดูร้านขายของด้านในโอ้ได้จังมีพี่ชายสุดเท่ด้วยสวัสดีครับ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 ไดซึเกะกับมัตสึโมโตะครับโอ้ยดูประจำเลยครับโอ้ทางทูวิชั่นใช่ไหมครับนายเคยดูครับพี่แต่งตัวเป็นอะไรกันครับชุดเกราะประจำของโอชิโจนะครับครับคืนที่จากสมัยสงครามครับโอ้นะครับใช่ตอนนี้ก็กำลังใส่อยู่เลยครับนี่จะให้ดูนะฮะไม่กัดครับไม่กัดครับไม่กัดไม่กัดครับไม่กัดครับกลัวอะไรครับนักรบไม่ใช่ครับห้ามกลัวครับนั่นเห็นแววตาของเดซุเกะคุงแล้วพี่นักรบยังหวั่นหวาดแต่ก็ไม่กลัวเลยโอ้ระวังด้วยครับนั่นนั่นคุณหมาอย่างเราไม่เคยกลัวนักรบนะดีโอ้ยได้จังหยุดดูนั่น Dog in Yard แปลว่ามีหมาอยู่ในสวนเป็นไงโอ้มีบันทึกภาพไว้ด้วยค่ะสวัสดีครับผมคือมัตสึโมโตะกับไดซึเกะครับค่ะคือสวัสดีครับขอโทษที่มารบกวนนะครับโอ้มี2ตัวเลยโอ้ว้าวเท่มากๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับตัวใหญ่จังเลยเป็นไรไหมครับเนี่ยสวัสดีครับแข็งแรงดีครับแข็งแรงดีนะครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรสวัสดีการสวัสดีการโอ้โอ้ไม่เป็นไรจริงๆด้วยเออไม่เป็นไรเออตัวใหญ่ทั้งคู่เลี้ยงในบ้านทั้งคู่เลยเหรอครับใช่ครับเลี้ยงในบ้านโอ้เลี้ยงในบ้านเลยเนาะสุดยอดครับไม่ทราบชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยตัวนี้โมเซลนะโมเซลแหมเท่จังทำไมชื่อโมเซลครับก็เป็นชื่อแม่น้ำในเยอรมันโอ้ไปไกลเลยไปไหมโอ้ก็เลยเอามันมาตั้งนะโอ้โมเซลเท่มากแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ไมเออร์ไมเออร์ไมเออร์โอ้มีความหมายไหมครับก็เป็นชื่อของนักบัลเล่ต์ นักบัลเล่ต์ของรัสเซียโอ้ไปไกลยังพี่เนี่ยเท่จังเลยครับกำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างพอดีเลยแล้วนี่จะสร้างเป็นอะไรครับเนี่ยอ๋อก็ด็อกยาร์ดเพื่อให้หมามาวิ่งเล่นกันอะไรแบบนี้โอ้ครับครับครับก็จะทำเผื่อสุนัขไว้ด้วยนะคะโออย่างนั้นเลยนะครับครับอย่างนั้นคำนวณเป็นอย่างดีเลยต้องรบกวนด้วยนะครับสวัสดีครับผมมาสมโตกับไดซึเกะคุงนะครับโอ้ใช้แบบมาจากพันบอซอยโอ้เหรอครับใช่ครับพันบอซอยเท่มากสุดยอดครับโอ้มีที่อาบน้ำด้วยเลยครับเนี่ยโอ้เพิ่งเสร็จวันนี้โอ้เพิ่งเสร็จเลยแหละครับครับด็อกแลนด์ที่บ้านตัวเองแต่ว่ามาสึโมโตะก็สังเกตอะไรบางอย่างเข้าคือคุณพ่อครับอย่างนี้ผมเห็นชักโครกด้วยนะครับยังไงครับของใครครับของคนหรือหมาครับเอาไว้สำหรับน้องหมาเนี่ยโอ้น้องหมาเลยใช่ครับของหมาครับของน้องหมาครับก็อึที่เก็บมาตอนไปเดินเล่นก็จะนำกลับมาปล่อยลงตรงนี้อ๋อมาปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้นี่เองครับใช่ขอโทษที่มากลัวนะครับคุณพ่อครับนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรบกวนด้วยครับครับเข้ามาเลยโอ้ยสุดยอดนี้แล้วนะขอโทษนะครับขอโทษครับไม่เป็นไรเชิญเลยครับดีจังเลยโอ้ยอดมากๆโอ้นี่ทำไว้เพื่อสุนัขโดยเฉพาะเลยครับเนี่ยใช่ฮะห้องของน้องหมาเลยนะห้องน้องหมาครับโอ้นั่นน่ะสิครับนะที่นี่ก็ออกแบบแปลนมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ครับให้เป็นห้องของเขาทั้งคู่ครับสำหรับพวกเขานั่นแหละครับซึ่งจะมองเห็นที่นี่จากห้องทั้งเล่นด้วยสามารถมองเห็นได้ด้วยโอ้โหเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยได้ทันแม่ใจดีจังเลยนะครับครับที่กำแพงนี่มีรูปน้องหมาด้วยนะครับนะใช่ครับสังเกตทั้งคู่มีของโปรดอะไรนอกจากอาหารหมาป่ะไหมครับก็ปกติแล้วมันก็กินให้หมดนะข้าวเหลือข้าวอะไรก็ไม่เลือกกินหมดฮะจะชอบพวกขนมกระดูกอ๋อขนมครับอะไรครับเนี่ยโอ้โหนี่น่ากินมากน่ากินของน้องหมาครับโอ้เหมือนกระดูกที่พวกเราแทะเสร็จแล้วนะฮะเหมือนมากครับนั่งรอทั้งคู่แล้วค่ะครับสุดยอดมากๆครับไหนฮะโอ้ถ้าจะอร่อยนะฮะกินอย่างสงบเสงี่ยมมากครับสุภาพครับผู้ดีอ๋อครับสมแล้วฮะโอ้กินเธอตัวด้วยนะครับพร้อมนะระวังอากินนั่นเหมือนได้เคี้ยวกระดูกเลยนะครับนะครับครับเห็นแล้วหน้าเคี้ยวบ้างนะผมใจเย็นๆครับรอก่อนนะรอก่อนนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะรอสัญญาณก่อนนะรอก่อนนะรอก่อนรอก่อนนะรอก่อนเออทำไมเชื่องได้ครับเนี่ยรอก่อนนะผมบอกมันไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมเลยครับรอก่อนเดี๋ยวใจเย็นๆขอมือแล้วครับใจเย็นๆขอมือแล้วฮะรอก่อนนั่นแหมบอกว่าอย่ายื่นมือออกไปมือเกือบขาดไม่ถึงกันครับน่ารักดีครับแหละครับลูกกรอบแบบนี้สุดยอดเลยเจอสถานที่น่าสนใจในแผนที่เมืองเกียวด่าแล้วซอยแมวรีบไปดูกันดีกว่า
โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมมัสึมโตะกับไดซึเกะนะครับผมกำลังตามหาซอยแมวอยู่ครับคุณยายครับทางนั้นนะคะโอ้ทางนั้นเหรอฮะถนนนี่เหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับแล้วไงฮะตรงนี้ป่ะนี่เหรอนี่เหรอโอ้เป็นทางเล็กจริงๆด้วยแสดงว่าซอยนี้มีแมวเยอะแยะเลยเหรอครับไม่จริงหรอกค่ะไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อแบบนั้นงั้นลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับหมาเข้าไปในซอยแมวเอาละนะเอ้ตัวนี้ก็มีรูปแมวครับนี่รูปแมวเหมียวนี่นะครับคงเพราะชอบแมวมั้งแล้วตรงนี้บ้านใครครับเนี่ยบ้านฉันเองเอ้าบ้านคุณแม่เหรอครับอ๋อเนี่ยเหรอครับใช่เป็นโกดังเหรอครับใช่โกดังโอ้สุดยอดสร้างมากี่ปีแล้วครับเนี่ยประมาณปีเมจิที่24ได้ค่ะประมาณนั้นเอสรุปแล้วก็ไม่เห็นมีแมวเลยสักตัวกลับมาตามหาสัตว์เลี้ยงกันอีกครั้งหนึ่งครับจะมีน้องหมาไหมนะโอ้ไดจังสต๊อปก่อนนี่ร้านทาบิหมายถึงทาบินั่นน่ะเหรอถุงเท้าทาบิสวัสดีครับโอ้ยินดีต้อนรับพวกเราไดสเกะกับมัตสึโมโตะนะครับเห็นป้ายร้านขายทาบิพอดีทาบินี่หมายถึงถุงเท้าทาบิหรือเปล่าครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดใช่ถุงเท้าทาบิไหมฮะถุงเท้าทาบิฉันก็ใส่อ๋อใส่อยู่พอดีโอ้ลายพลอยน่ารักมากเก๋ไก๋มากลายนารูโตะค่ะโอ้มีหน้าลายวงแบบนี้แบบนี้นี่เองวันนี้ไดซูเกะมาเยี่ยมร้านของเราด้วยนี่ทุกคนมาดูแล้วครับรบกวนด้วยนะครับขอโทษนะครับขอมากวนหน่อยนะครับเท้าทาบิขึ้นชื่อที่เกียวดะเลยเหรอครับนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋ออย่างนั้นเลยนะมีร้านทาบิเยอะไหมครับค่ะมีไหมฮะครับครับมีมานานแล้วหรือยังครับเออช่วงเฟื่องฟูเนี่ยมีร้านทาบิเป็น200ล้านเลยนะครับตั้งแต่ปลายยุคเอโดะการทำถุงเท้าทาบิเฟื่องฟูมากผลิตถุงเท้าทาบิออกมาเป็น 80% ของทั้งประเทศตั้งแต่ปลายนิ้วถึงข้อเท้าต้องเย็บให้พอดีเท้าจึงต้องเย็บมือทีละขั้นตอนแล้วเครื่องนี้ใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยประมาณ100ปีแล้วค่ะ100ปี1ศตวรรษใช่ค่ะ100ปีเลยฝีมือที่ชำนาญของช่างที่เป็นหนึ่งเดียวกับจักรสินค้าที่วางขายในตอนนี้เป็นทาบิที่เน้นลวดลายสวยงามเป็นที่นิยมของเหล่าวัยรุ่นมากเลยแล้วมันไม่มีของหมามั่งหรือยังไงเสียงเห่าโอ้ได้จังสต๊อปหยุดน้องหมาตัวนั้นนั่นดูดินั่นปีนไปบนหลังคาเลยเจอสุนัขที่ปีนอยู่บนระเบียงบ้านหมานี่ปีนขึ้นไปเองเลยเนาะใจเย็นใจเย็นเย็นทักทายกันก่อนทักทายกันก่อนอย่าเห่ากันที่อย่าเห่ากันน่าจะมีคนอยู่นะโอ้ไหนอะสวัสดีครับอ๋อครับสวัสดีครับไดซึเกะกับมัตสึโมโตะนะครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องหมาชื่ออะไรครับน่ะชื่อทาเคชิครับโอทาเคชิโอ้โหทำไมชื่อทาเคชิครับที่จริงแล้วก็คือชอบคุณบีทาเคชินะครับโอ้ตายแล้วคุณทาเคชินะครับแต่ว่าจะใช้ชื่อพ่อเขามาตั้งแล้วพอดูละครนี้โอ้ครับครับมันก็เลยนึกไม่ออกนะครับโอ้ก็เลยตั้งว่าทาเคชิแทนเลยนะนึกไม่ออกก็ใช่เองแหมไม่เสิร์ชหาดูแหละครับครับไม่ละครับที่จริงทาเคชิต้องชื่อว่าคิคุจิโร่อ๋อปีนไปแบบนี้นี่เองปีนแบบนี้นี่เองถึงเดินไปไหนไม่ได้แต่ก็มั่นคงนะมีสาเหตุที่ปีนไหมครับอาจจะคงเพราะคนแถวนี้ชอบมาเล่นด้วยนะครับก็มีหน้าโชว์พาวว่างั้นเถอะใช่ประมาณนั้นครับนึกว่าขึ้นไปตรวจตราบ้านที่แท้ก็อยากจะให้เล่นด้วยมาลองเข้าไปดิลองเข้าไปลองให้ดูสุเกะคุงเข้าไปในข้างในบ้างเพื่อลองปีนระเบียงดูระวังเออมันจะเล็กไปหน่อยไหมนั่นน่ะฮะเอออ้าวระวังหัวชนระวังโอ้โห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 โอ้โอ้โหจะขึ้นมาเออนี่เรียกว่าดันทุลังเอออุตส่าห์ขึ้นมาเนาะ
ไม่ไหวป่ะหมดแรงลิ้นห้อยไอ้หมอนั่นมันขึ้นมาได้ยังไงอึดอัดชะมัดยอดเอร้านนี้หรือเปล่านะเอ๊ะนี่ล่ะนี่ล่ะนี่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 ไอ้จังดูป้ายข้างบนดิอันย้อนเขียนว่าอันเซโกเนนอันเซโกเนนเปิดมาตั้งแต่ปี1850เป็นร้านของจากคานาซาวะขอโทษที่มารบกวนนะครับคือไดสึเกะกับมัตสึโมโตะครับสวัสดีครับที่นี่มีอะไรเป็นของเด็ดของเกียวดะครับเนี่ยมันจูครับอิกะอ๋อมันจูนี่เองใช่แล้วพอได้ดูใกล้ๆแล้วโอ้นี่ข้าวเหนียวนึ่งอะครับอยากรู้จริงๆว่าอิกามันจูข้างในเป็นยังไงบ้างนี่ขอบิเลยทะเลอ้าวถั่วแดงนั่นเองเอ๊ะแต่ว่าข้าวเหนียวนึ่งกับถั่วแดงเหรอครับใช่แล้วครับแล้วอร่อยไหมอร่อยมากครับชาวสวนสมัยก่อนนะพอวันที่อากาศสดใสเขาก็จะทำขนมนี้ที่บ้านของตัวเองแบบนี้นี่เลยใช่ไหมใช่แล้วมีมากี่ปีแล้วครับเนี่ยก่อนนานขนาดไม่รู้เลยนะครับมากี่ปีของดีจากเกียวดะที่มีมานานจนจำไม่ได้อีกะมันจูที่มาของชื่อก็คือก็มาจากเกาลัดอีกะนั่นเองอ๋อมิน่าเกาลัดอีกะที่เหมือนหมึกนั่นเองครับรสชาติเป็นยังไงบ้างเข้าปากไปแล้วครับเข้ากันมากใช่ไหมข้าวเหนียวนึ่งกับถั่วแดงได้เข้ากันมากเหรอจริงเหรอขอบคุณมากเลยครับสนใจมากๆครับใช่แล้วครับไม่มีใครเหมือนด้วยเม็ดข้าวมันเข้ากับถั่วแดงมากๆเลยนะจริงเหรอครับของดาซุเกะคุงมีแค่ข้าวเหนียวนึ่งของดีจากเกียวดะมาหลายสิบปีนี่อีกับมันจูเชิญท่านพี่ฟาดให้เรียบนะเชิญท่านพี่เอาเลยเป็นไงเป็นอร่อยไหมอร่อยไหมเกลี้ยงเลยอร่อยไหมล่ะอร่อยเนอะอยากกินอีกไปหาพ่อแล้วไม่เอาไม่เอาคุณพ่อครับมันอร่อยสุดๆไปเลยคุณพ่อเมืองเกียวดะที่อุดมไปด้วยของอร่อยและก็ธรรมชาติและยังคงให้เห็นภาพไร่แบบชนบทอีกด้วยดีจังเลยเนาะโอ๊ะโอ๊ะกำลังทำอะไรอยู่อ่ะเอ๊ะทำอะไรของเขานะเอ๊ะถือบันไดไปจะไปปีนตรงไหนสวัสดีครับคุณพ่อครับโอ้โหสวัสดีสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อครับทำอะไรอยู่เลยครับคุณพ่อครับกำลังจับกุ้งซาริอยู่นะครับกุ้งซาริครับแล้วจับกุ้งซาริตรงไหนฮะจับกุ้งซาริแถวนี้เนี่ยนะเอ๊ะกุ้งซาริตัวแดงๆใช่ไหมครับคุณพ่อครับโอ้ใช่แล้วครับใช้นี่ดักเหรอครับครับใช้นี่ดักครับกับดักอันเบื้องเริ่มเทิมเลยโอ้เขาดักกันแบบนี้เองเหรอฮะคือดักให้เข้าทางนี้มันก็ออกไม่ได้แล้วล่ะครับเอ๊ะแล้วมันเข้าทางไหนล่ะครับทางนี้ครับทางนี้อ๋อนี่มีรูอยู่เองพอเข้าไปแล้วนี่ก็เข้าไปแล้วมันก็ติดตะข่ายสองชั้นในนี้แล้วจะออกไม่ได้ออกไม่ได้เลยงงไปหมดใช่ใช่แล้วครับแล้วต้องใช้เหยื่อล่อไหมครับเออก็ใช้อยู่นะครับเป็นพวกปลาอื่นๆที่มันเข้ามาเองก็กลายเป็นเหยื่อให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับอ๋อนั่นไงนั่นไงนั่นไงตัวแดงๆอ่ะน่ะโว้โว้สุดยอดเฮ้ยมาๆๆๆอย่าไปเกะกะพ่อเขาอย่าไปยุ่งไหนครับว้าวโอ้ได้มาเต็มเลยครับเห็นมาเต็มเลยได้จังด้วยนี่ๆๆฮะเต่าโอ้มีเต่ามีเต่ามาด้วยนี่ไงครับโอ้น่ารักจังเลยเต่าเต่าน้อยจับมาได้มากมายเลยแล้วจับไปทำอะไรล่ะเนี่ยเอาไปทำอะไรล่ะครับก็จะมีคนเอาไปเลี้ยงนะครับอ๋อเป็นสัตว์เลี้ยงครับแบบนี้นี่เองแล้วอย่างอื่นล่ะครับก็คือเปลือกมันสวยครับแล้วนอกจากสัตว์เลี้ยงนะฮะทำไมเลี้ยงก็ไปทำอาหารฝรั่งเศสที่จริงกุ้งซาริในฝรั่งเศสเรียกว่าเอเครฟิสเอาไปทำอาหารสุดหรูเลยล่ะครับซึ่งที่ภายในบ้านนั้นก็มีน้องหมาด้วยโอ้ยอย่าทำทำไมล่ะครับน่ารักออกจะตายไปแอบพ่อเอาไปทีสิเออไงไงไงเอาของโปรดของคนนั้นคงก็คือเนื้อแดดเดียวนึกว่ากินกุ้งซาริซะอีกโอ้ได้จังดูดิมีด็อกแลนในร่มเอ๋มีด้วยเหรอเพชรชอบชื่อพลัสพลัสมีหมาเรียกลูกค้าด้วยสวัสดีครับ
ขอโทษนะครับสวัสดีครับรบกวนด้วยนะครับโอ้โอ้โหตัวใหญ่จังเลยสวัสดีสวัสดีทักทายกันหน่อยเร็วเร็วเร็วสวัสดีจ้า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 ของโปรดของโอภุคุงก็คือเนื้อแดดเดียวและนี่ก็คือด็อกแลนในร่มกว้างจังเลยนะครับโอ้ยสุดยอดจังเลยกว้างมากไม่มีใครเหมือนแหมเหมือนเหมาทั้งร้านเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วขอสักหน่อยเถอะโอ้ชอบไม้ได้จังเนอะดีเนอะวู้ชอบเลยเนอะไปไปเดี๋ยวไปกระโดดเออนั่นมาทีแล้วโดดโอ้สุดยอดสุดยอดแหมเกือบไปเกือบไปเฮ้ยเอาไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ยาวไปดิได้จังนี่ยาวไปเขาให้กระโดดเอาแล้วไงเออไปครีเอทอะไรแบบนั้นเขาให้กระโดดไม่ใช่ข้าไปนี่ได้จังเอามาคืนที่เดิมได้จังขอสลักขอสลักสวรรค์ของน้องหมาเลยล่ะที่นี่โอ้มีเยลลี่ฟลายขายนั่นนั่นนั่นที่นี่ที่นี่ก็มีขายของขึ้นชื่อกันทั้งนั้นเออร้านขายของแต่งสวนร้านขายของแต่งสวนขายเยลลี่ฟลายด้วยเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาไกลเลยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับเยลลี่ฟลายของขึ้นชื่อเกียวดาดนี่ครับที่นี่ก็มีด้วยแหละครับเนี่ยมีครับแต่ว่าที่นี่ขายของแต่งสวนนี่ครับขายของแต่งสวนก็มีเยอะแยะมากมายแบบใหญ่ก็มีเล็กก็มาจริงด้วยทำไมมีร้านขายของแต่งสวนแถวนี้ครับก็เป็นสุสานโบราณก็เลยมีคนมาขุดเจอบ่อยๆอ๋อแบบนี้นี่เองที่เกียวดาดมีสุสานโบราณอยู่จะพบสุสานได้มากมายเลยครับคือมันมีสุสานเก่านะคุณนะเพื่อไม่สุสานพังทลายก่อนเลยต้องทำรั้วล้อมเอาไว้ครับพื้นที่ซึ่งเป็นที่มาของชื่อจังหวัดไซตามะก็คือสวนสุสานซากิธามะที่ซากิธามะครับสุสานนั้นคาดว่าจะถูกสร้างมาประมาณสัก 1,300 ถึง 1,500 ปีมาแล้วและเมื่อไปถึงเราก็รีบไปยังที่นัดรวมตัวกันทันทีโว้วสุดยอดเลยว้าวเจ๋งไหมล่ะโอ้มากันเต็มไปหมดเลยเยอะแยะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหครับครับครับโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นนี่แหละครับครับมาโอ้โหสวัสดีครับคุณไดซูเกะครับทุกท่านพบกับการแสดงสุดฮาของน้องหมาที่มารวมตัวกันคือสัตว์เลี้ยงของใครมีอะไรสนุกสนุกมาโชว์กันบ้างครับฉันค่ะเสื้อเหลืองนะเสื้อเหลืองเชิญข้าบอาหารแล้วรอได้ข้าบอาหารแล้วรอได้ด้วยเชิญเลยครับเมียจังแล้วก็เทซึคุงพันบอร์เดอร์คอลลี่อ้ําแล้วรอก่อนอ้ําแล้วรอยังไงฮะโอ้สุดยอดสุดยอดครับโอ้สุดยอดมากครับโอ้สุดยอดที่สุดยอดมาคือว่าคุณหมาของผมนี่เองครับนี่ฮะตอนดูฮะคุณเลยครับต้องเป็นคุณนะทำไม่ได้แน่นอนล่ะครับแล้วก็จะไว้ที่ปากมาลองดูนั่นน่าเห็นไหมเฮ้ยบอกให้รอก่อนไงเออขอบคุณที่เลี้ยงครับสรุปไปเลยและตอนนี้เราก็ร่วมร้องเพลงแห่งรอยยิ้มร่วมกับทุกคนที่มากันในวันนี้เฮ้ยอย่าไปกัดเขาวันนี้ก็ได้จบลงแต่การเดินทางของทั้งสองยังมีต่อไปขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกตัวที่ได้เจอกันในวันนี้หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับครั้งหน้าทั้งสองจะไปกันที่มาซาโดะจังหวัดชิบะซึ่งเป็นบ้านเกิดของไดซูเกะคุงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจะได้เจอสัตว์เลี้ยงที่บ้านเกิดเยอะแค่ไหนนะโอเคน่ารักจังเลยมีแต่น้องหมาแปลกๆทั้งนั้นเลยโอ้น่ารักมากมองทางนี้หน่อยนี่นี่ทางนี้อาหารทางนี้ด้วยเตรียมพบกับสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถมากมายไดซูเกะกลับบ้านเกิดก็เลยคึกเกินไปแล้ว